คนไข้ที่เป็นผู้ชายเนี่ยโดยมากหมอไม่ได้แนะนําให้ทําศัลยกรรมเยอะนะครับไม่โดยมากคนไข้ที่เป็นผู้ชายจะไม่ได้ต้องการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาที่เยอะนะครับแต่ว่าบางจุดที่มันเป็นจุดปัญหาหรือจุดบกพร่องจริงๆนะฮะเช่นคนไข้รายนี้เห็นไหมครับก่อนผ่าตัดก็เหมือนกันครับมีถุงน้ำตาที่มากนะครับถึงแม้จะมีน้ำตาตกแต่ว่าเขาไม่ได้รบกวนชีวิตเขาเขาก็ไม่ได้ต้องการจะทําศัลยกรรมนะครับดังนั้นถ้ามาหาหมอเนี่ยหมอไม่ได้แนะนําให้ทําเยอะๆนะครับอย่างไข้รายนี้ถ้าจริงๆเนี่ยก็ควรจะทําเก็บหนังตาบนด้วยแต่ว่าคนไข้ไม่ได้มีปัญหานะฮะแล้วก็คนไข้ไม่ได้ต้องการที่จะหล่อจะสวยมากเพียงแต่ว่าเขาต้องการถุงใต้ตาออกเนี่ยหมอก็แนะนําทําแค่นั้นครับจะเห็นว่าพอเราถุงใต้ตาออกเนี่ยใบหน้าก็ดูอ่อนเพลียน้อยลงนะฮะแล้วก็แผลเนี่ยพอผ่าไปสักเดือนหนึ่งนะบางคนกลัวว่าจะมีแผลใต้ตาจะเห็นชัดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวเลยนะครับเพราะว่าใบหน้าเราเนี่ยโอกาสจะเกิดเป็นแผลเป็นนูนหรือคีลอยด์เนี่ยน้อยมากครับผ่าไปเดือน2เดือนก็จะแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็แผลจากการทําตาร่างเนี่ยจะซ่อนอยู่บริเวณขอบตาเลยนะฮะใต้ตัวขนตาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถซ่อนแผลได้ดีมากนะครับคิดว่าไม่จําเป็นต้องกังวลในส่วนนี้เลยนะครับ